สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับวิชาดนตรีอีกครั้งนะคะในวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้มาในส่วนของการร้องโน้ตนะคะแต่วันนี้เราจะมาในส่วนของวิชาคีย์บอร์ดเบื้องต้นกันค่ะสำหรับนักเรียนคนไหนที่มีคีย์บอร์ดหรือว่าเปียโนที่บ้านของตนเองนะคะก็สามารถใช้เครื่องดนตรีของนักเรียนนะคะฝึกไปพร้อมกันได้เลยค่ะแต่สำหรับใครนะคะที่ไม่มีคีย์บอร์ดหรือว่าเปียโนที่บ้านก็ไม่ต้องกังวลค่ะนักเรียนสามารถศึกษาจากคลิปวิดีโอนี้ก่อนและพอเมื่อเราเข้าใจแล้วเนี่ยเวลาที่โรงเรียนเปิดเรียนปกตินะคะนักเรียนจะรู้ว่าวิชาคีย์บอร์ดเนี่ยง่ายขึ้นมากๆค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักกับเครื่องดนตรีประเภทลิ่มนิ้วหรือที่เรียกว่าคีย์บอร์ดอินสตูเมนต์กันก่อนนะคะเครื่องดนตรีประเภทนี้เนี่ยจะมีลิ่มนิ้วไว้สำหรับกดค่ะเพื่อเปลี่ยนระดับเสียงนิยมเรียกลิ่มนิ้วเนี่ยสำหรับการกดว่าคีย์ทีนี้เรามาดูรูปร่างหน้าตาของเครื่องดนตรีประเภทนี้ที่เขานิยมใช้กันนะคะเครื่องดนตรีที่นักเรียนได้เห็นอยู่นะคะรูปนี้ก็คืออิเล็กทริกคีย์บอร์ดหรือว่าคีย์บอร์ดไฟฟ้านั่นเองค่ะซึ่งโรงเรียนของเรานะคะก็มีให้เด็กๆได้ใช้เหมือนกันค่ะต่อไปจะเป็นเปียโนค่ะค่ะเครื่องดนตรีแต่ละเครื่องนะคะก็จะมีจำนวนคีย์หรือว่าลิ่มนิ้วเนี่ยที่ไม่เท่ากันนะคะมีตั้งแต่25คีย์ไปจนถึง88คีย์เลยค่ะแล้วแต่ขนาดของเครื่องดนตรีค่ะต่อไปค่ะเรามาทำความรู้จักคีย์ที่ใช้สำหรับกดกันเลยนะคะที่นักเรียนเห็นนะคะจะเห็นได้ว่าคีย์เนี่ยจะมีอยู่2แบบนะคะมีอยู่2สีก็คือสีขาวและสีดำทีนี้นะคะให้เราสังเกตคีย์สีดำค่ะเด็กๆหรือว่าที่เราเรียกกันว่า back key นะคะจะมีอยู่2แบบค่ะจะเป็น two back key เห็นไหมคะตามรูปจะมีสีดำอยู่2ขีดและ three back key ค่ะจะมีสีดำอยู่ทั้งหมด3ขีดค่ะต่อไปนะคะโน้ตพื้นฐานเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด7เสียงนะคะก็คือโดเรมีฟาโซลาทีทีนี้นะคะเราจะมาหาโน้ตทั้ง7เสียงบนเครื่องดนตรีกันค่ะเริ่มจากให้ทุกคนนะคะหา two back key หรือว่าคีย์สีดำ2ขีดนั่นเองค่ะเมื่อเจอแล้วนะคะให้ดูคีย์สีขาวที่อยู่ด้านหน้านะคะของ2ขีดสีดำนั่นก็คือโน้ตเสียงโดนั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่ารูปที่ทีเชอร์เอาขึ้นมาให้ดูนะคะนั่นคือตัวโดค่ะต่อไปค่ะข้างๆตัวโดนะคะตามที่เห็นในภาพเลยค่ะก็จะเป็นโน้ตตัวเรแล้วก็ตัวมีเพราะฉะนั้นนะคะ2ขีดสีดำก็จะประกอบไปด้วยโน้ต3ตัวก็คือโดเรและมีนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดู3ขีดสีดำค่ะ3ขีดสีดำเนี่ยเราจะเริ่มต้นด้วยตัวฟาค่ะต่อไปก็จะเป็นตัวซอลต่อไปก็จะเป็นตัวลาและก็เป็นตัวทีนั่นเองค่ะและเมื่อนำทั้ง2ขีดสีดำและ3ขีดสีดำมาต่อกันนะคะก็จะเจอโน้ตทั้ง7เสียงนั่นเองค่ะทีนี้ให้นักเรียนสังเกตนะคะไม่ว่าเครื่องดนตรีของนักเรียนเนี่ยจะมีทั้งหมดกี่คีย์นะคะอาจจะเป็น88คีย์หรือว่า61คีย์ก็แล้วแต่ให้นักเรียนสังเกตดีๆค่ะว่าเราจะมีตัวโดอยู่หลายที่และจำไว้เลยนะคะว่าโน้ตตัวโดเนี่ยจะอยู่ที่ด้านหน้าของขีดสีดำ2ขีดค่ะทีนี้นักเรียนลองดูนะคะจากรูปที่ทีเชอร์จำลองขึ้นมาให้นักเรียนได้เห็นนะคะให้นักเรียนสังเกตว่าจากโน้ตตัวโด1ตัวไปถึงตัวโดอีก1ตัวมันจะมีตัวโดเรมีฟาซอลาทีแล้วก็ไปพบกับตัวโดอีกตัวหนึ่งในช่วง8เสียงนี้เราจะเรียกเขาว่า1ออกเทฟนะคะจะเห็นได้ว่าใน1เครื่องดนตรีเนี่ยจะมีหลายออกเทฟเลยนะคะค่ะทีนี้เราจะมาดูวิธีการวางมือกันนะคะเริ่มจากขั้นพื้นฐานนะคะเราจะวางมือไว้ที่โดทั้ง2มือเลยนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะก่อนอื่นนะคะให้เด็กๆทุกคนนะคะหา2ขีดสีดำให้เจอก่อนเหมือนที่เคยบอกนะคะทีนี้เราเริ่มจากมือซ้ายนะคะมือซ้ายเนี่ยนิ้วก้อยจะเป็นตัวโดนะคะ
นิ้วนางจะเป็นตัวเรนิ้วกลางจะเป็นตัวมีนิ้วชี้จะเป็นตัวฟาและนิ้วโป้งจะเป็นตัวซอเดี๋ยวเราเอาแค่5นิ้วนี้ก่อนนะคะขั้นพื้นฐานพอเราหา2ขีดสีดำเจอแล้วตรงไหนก็ได้นะคะตรงไหนของเปียโนก็ได้พอเราเจอแล้วเราก็วางนิ้วก้อยลงไปนั่นคือโดค่ะเรมีฟาและซอนี่คือมือซ้ายนะคะต่อไปมือขวาค่ะตัวโดจะอยู่ที่นิ้วโป้งค่ะโดเรมีฟาและซอเราก็เหมือนเดิมค่ะหา2ขีดสีดำตัวต่อไปนะคะถัดไปเราก็จะเจอแล้วเราก็เอานิ้วโป้งไปวางค่ะเราก็จะได้การวางมือนะคะ5นิ้วของเราเป็นขั้นพื้นฐานก่อนก็คือนี่ตัวโดมือซ้ายนะคะใช้นิ้วก้อยกดต่อไปนิ้วนางจะเป็นตัวเรนิ้วกลางจะเป็นตัวมีนิ้วชี้จะเป็นตัวฟาค่ะนิ้วโป้งจะเป็นตัวซอลทีนี้มือขวาค่ะเหมือนกันค่ะมองหา2ขีดสีดำตัวต่อไปเราจะเจอตัวโดตรงนี้ให้นิ้วโป้งเป็นหลักนะคะวางลงไปที่ตัวโดต่อไปตัวเรตัวมีตัวฟาและตัวซอวางเรียงลำดับไปเลยค่ะเราก็จะเริ่มกดนะคะมือขวาที่นิ้วโป้งตัวเรนิ้วชี้ตัวมีนิ้วกลางฟานิ้วนางและตัวซอนิ้วก้อยค่ะทีนี้มาดูด้านข้างกันบ้างนะคะเวลาเราวางมือนะคะจะเห็นได้ว่าปลายนิ้ววางลงไปตรงๆเลยนะคะแล้วก็เวลากดนะคะให้เรากดลงไปตรงๆกดลงไปตรงๆเลยนะคะต่อไปลองมาดูอีกด้านหนึ่งนะคะกดลงไปตรงๆเลยไม่แอนนิ้วแบบนี้นะคะให้เราส่งน้ำหนักไปที่ปลายนิ้วแล้วก็กดลงไปตรงๆแบบนี้ค่ะแบบนี้ไม่เอานะคะให้กดลงไปตรงจบลงไปแล้วนะคะสำหรับการหาตำแหน่งตัวโน้ตทั้ง7เสียงบนเครื่องดนตรีของเราไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดหรือเปียโนนะคะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนนะคะถ้าใครยังไม่เข้าใจนะคะก็อย่าเพิ่งท้อนะคะสามารถย้อนกลับไปดูคลิปได้ตลอดเวลานะคะจำไว้ว่าดนตรีไม่สามารถทำได้หรือว่าเข้าใจภายในครั้งเดียวต้องใช้เวลาในการฝึกฝนและทำความเข้าใจค่ะสำหรับวันนี้ทีเชอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ